ไหนๆก็มาแล้วเจ้าจะออกไปไหนอีกล่ะท่านผู้โสทางออกแล้วครับทางนี้จะเป็นคนเดินมาเองนี่นะเกมหมากล้อมของข้าเจ้าก็เป็นคนแก้ได้เจ้าเก่งมากฮะท่านคืออาจารย์อาวุโสซูเหรอถูกต้องไม่ต้องกลัวความจริงข้ายังไม่ตายแล้วทำไมอาวุโสซูเขาอะเมื่อ30ปีก่อนนี้ข้าหลบหนีสิทธิทรยศคนหนึ่งที่ต้องการฆ่าข้าข้าจำต้องแสงทำเป็นตายซ่อนตัวอยู่ในนี้ข้ารอจะมา30ปีแล้วอาตมาสีจุคารวะผู้โสครับจะสามารถแก้คนหมากล้อมข้าได้แสดงว่าเจ้ามีความเฉลียวฉลาดมีปัญญาไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวอาตมารู้เรื่องหมากล้อมเพียงงูปลาครับคราวนี้คงเพราะบังเอิญน่ะข้าก็เลยแก้กลหมากล้อมนี้ได้ความบังเอิญเหรออข้าน้อยอยากช่วยพวกเขาจึงได้เดินส่งเดชนะครับไม่นึกเลยจะแก้กลหมานั้นได้นะ พลมลิขิตมันเป็นพลมลิขิตเจ้าเดินส่งเดชก็แก้กลได้นั่นเป็นเพราะเจ้ามีเมตตากรุณาข้าว่าเจ้าคงทำงานใหญ่ให้กับข้าได้จริงๆนั่นแหละงานใหญ่เหรอเข้ามานี่สิครับฮะข้าศึกษาพระธรรมอย่างเดียวน่ะปรยุทธ์เรียนบ้างไม่เรียนบ้างครับท่านเห็นแล้วก็น่าขำนะยิ่งดีเข้าไปใหญ่ข้าใช้เทวฤทธิ์ข้าสลายวิชาวัดเศร้าลิ้นเจ้าตอนนี้ในตัวของเจ้าไม่เป็นยุทธเศร้าลิ้นอีกแล้วละฮะข้าไม่เคยทำร้ายท่านนะท่านทำไมต้องทำร้ายข้าล่ะข้าไม่ได้ทำร้ายเจ้าข้าต้องการเอาพลังวัดชั่วชีวิตของข้าถ่ายทอดให้เจ้าจนหมดยังไงข้าไม่เอานะ